โดยรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดนราธิวาสครับที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองนราธิวาสนายชัดชัยบางชวดรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนโดยได้รับบรรยายสรุปการดำเนินโครงการมีพลตรีอุทิศอนันตนานนท์รองแม่ทัพภาคที่4พลตรีเฉลิมพรขำเขียวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดนตั้งแต่เริ่มมีโครงการพิจารณากลั่นกรองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์เพราะการมีรั้วชายแดนนอกจากจะเป็นเขตแดนยังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งมีระบบการเฝ้าตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆอีกทั้งยังมีการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการด้วยส่งผลดีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับทางด้านของพลตรีอุทิศอนันตนานนท์รองแม่ทัพภาคที่4ท่านก็กล่าวค่ะว่าจากสภาพปัญหาหลักในปัจจุบันที่ยังคงเกิดขึ้นตามแนวชายแดนได้แก่ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหายาเสพติดการค้าสิ่งของผิดกฎหมายอื่นๆรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งหน่วยนะคะก็ได้มีการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือของทุกภาคส่วนที่มีอย่างเต็มขีดความสามารถในการควบคุมพื้นที่นะคะจนส่งผลให้ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเหตุการณ์ก็เกิดลดลงค่ะแล้วก็ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยแต่อย่างใดภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมค่ะรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้เดินทางไปยังบริเวณแม่น้ำโกลกบ้านศรีพงันตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะไปสำรวจจุดก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็มีการตรวจพื้นที่ติดตั้งกล้อง CCTV หรือรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งหมด4จุดอีกด้วยค่ะ